เติมไฟรับแรงบันดาลใจดีๆไปกับน้ำมันเครื่องอิเดมิสึไม่อายนะคะเป็นเด็กเสิร์ฟมา20ปีมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดหรือน่ากลัวฝันว่าอยากเป็นเจ้าของกิจการมาตั้งแต่เด็กพื้นเพลเราเป็นคนอุบลนะคะเรามาอยู่ศรีสะเกษ32ปีอะค่ะตั้งแต่จบมาก็มาทำงานที่นี่เลยนะคะเป็นพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารใหญ่ที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษผันมาเป็นเจ้าของกิจการได้ประมาณ12ปีเรามีความฝันในการทำงานคือเราชอบด้านบริการเริ่มต้นจากศูนย์เลยแต่เราค่อยๆพัฒนาร้านเข้ามาเรื่อยๆค่ะในระยะที่เราทำในครั้งนี้12ปี1รอบปีนักษัตริย์ร้านหมุ่มแจ่วฮ้อนเติบใหญ่ขยายพื้นที่ครองใจพี่น้องชาวศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียงให้แวะเวียนมาดื่มด่ำกับรสชาติตำรับอีสานอยู่เป็นระยะธุรกิจล่นแล่นได้ดั่งใจด้วยความขยันหมั่นเพียรของพนักงานตลอดจนความมุ่งมั่นและการนำประสบการณ์ชีวิตมาปรับใช้โดยคนเป็นผู้นำกว่า3ทศวรรษในธุรกิจร้านอาหารไม่ว่าจะอยู่ในฐานะลูกจ้างหรือเจ้าของกิจการนั่นคือแต้มบุญที่สั่งสมและเป็นต้นทุนที่ตีค่าเป็นตัวเงินไม่ได้เราผ่านมาอย่างนี้มา20ปีในการเป็นพนักงานเสิร์ฟนี่หนักมากนะคะในการเป็นพนักงานเสิร์ฟเราแทบจะไม่ได้พักแต่ถามว่าเราชอบไหมเราชอบเพราะว่าเราจิตวิญญาณเราอยู่ตรงนั้นด้านบริการมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดหรือน่ากลัวเราดูแลกิจการของเราทั้งหมดเราเป็นเด็กเสิร์ฟด้วยคือเราต้องให้ลูกค้าประทับใจในการด้านบริการอาหารรสชาติแล้วก็ราคามาตรฐานในร้านนะคะที่ผมเรียนรู้จากการจำค่ะจำลูกค้าชอบรสชาติยังไงลักษณะลูกค้าทานแบบไหนใจเราไปอยู่กับลูกค้านะคะความรักต่อลูกค้าในการบริการนะคะกุญแจไขสู่ความสำเร็จในหลายธุรกิจโดยเฉพาะคนทำร้านอาหารคือการซื้อซ้ำจากลูกค้าที่ประทับใจในตัวสินค้าและคุณภาพการบริการอุณหภูมิปกติกินข้าวดีๆสักมื้อคือการเสพสุขรูปแบบหนึ่งการจะสร้างบรรยากาศน่าอภิรมย์เช่นนั้นขึ้นมาได้ทัศนคติของสมาชิกทุกคนในร้านคือสิ่งสำคัญช่วยกันทุกเรื่องค่ะเขาเรียกว่าการแบ่งปันกับพนักงานเราจะทำงานเราเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนลูกจะคิดถึงตอนที่เราทำงานตอนเป็นเด็กเสิร์ฟใจเขาใจเราในการมาทำงานคือเขาเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยด้วยกันเราจะไม่ปล่อยให้เขาเหนื่อยคนเดียวคำว่าแจ่วก็คือน้ำจิ้มคำว่าฮ้อนก็คือเตาร้อนแจ่วฮ้อนก็คือเหมือนสุกี้อีสานจุดเด่นของแจ่วฮ้อนร้านบุ๋มนะคะสมุนไพรอยู่ตรงนี้ตั้ง8อย่างแล้วก็เราจะมีเนื้อมีหมูแล้วก็มีปลาเนื้อลายเป็นเนื้อที่คัดพิเศษให้ลูกค้าทานอร่อยลิ้มรสชาตินี้ต้องบอกว่าคิดถึงร้านเราอันดับหนึ่งในร้านปลาส้มทรงเครื่องเป็นปลาตะเพียนนะคะเขาหมักไม่มีดินปลาซิวค่ะหมักใส่ข้าวเหนียวกินปลานี้เวลาทอดมันจะหอมลูกค้าก็จะบอกว่าไม่ทานปลาส้มไม่ใช่แล้วต้องทานทุกโต๊ะเลยจากชีวิตยากจนในวัยเด็กจึงเข้าใจดีถึงรสชาติความลำบากที่บรรดาเยาวชนคนบ้านเดียวกันส่วนหนึ่งกำลังประสบพบเจอในยามนี้ในวันที่เจ๊บุ๋มประสบความสำเร็จกลายเป็นเท่าแก่นี้ร้านแจ่วฮ้อนชื่อดังจึงได้แบ่งปันเงินรายได้ส่วนหนึ่งมาทำกิจกรรมการกุศลด้วยการมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือโรงเรียนต่างๆกว่า10โรงในแต่ละปีเพราะว่าเราเป็นคนที่ยากจนมากจากที่เป็นศูนย์เราก็อยากแบ่งปันเด็กๆทุนจากร้านกำไรนี่แหละค่ะลูกค้ามาทานที่ร้านนี่แหละค่ะเป็นผู้บริหารโรงเรียนเขาก็จะมาบอกว่าโรงเรียนเขาขาดทุนนะเราก็บอกว่าเรายินดีและพร้อมที่จะช่วยเหลือตลอดเด็กที่ยากจนเราพร้อมที่จะช่วยเต็มที่ชีวิตจะดีได้เมื่อคนรอบข้างสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุขสร้างสังคมน่าอยู่ในท้องถิ่นอีสานใต้ดินแดนแห่งนักสู้ตัวจริงจุดสำเร็จอยู่ประมาณ 90% เราจะบอกว่า100ไม่ได้ต้องดูไปประมาณ 10-20 ปีเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะในการทำร้านอาหารเราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าทุกท่านที่มาทานลูกค้าติติงได้เราพร้อมที่จะปรับเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไม่เคยปฏิเสธลูกค้าเลย
มีบ้างนะคะเด็กเสิร์ฟบางคนมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปด้วยความไม่อดทนเราก็พยายามสอนเขาว่าถ้าเราจะอยากได้ตังค์อยากจะได้เงินอยากจะมีข้างหน้าว่าเราอยากทำอะไรเราต้องทำให้มันได้ซื่อสัตย์ต่อเจ้าของกิจการเราต้องรักตัวเองให้มากที่สุดอยากให้พี่ๆน้องๆที่เป็นเด็กเสิร์ฟทุกๆคนนะคะพี่บุ๋มไม่ได้เก่งแต่พี่บุ๋มเป็นคนที่สู้แค่นั้นเองแล้วต้องกล้าข้อที่2เราต้องมีความฝันถ้าเราไม่ท้อใจเราไม่ถอยมันไปได้ค่ะ